น่าคู่สบายอ่ะสบายคู่ๆนี่ฉันบอกเลยว่าฉันไปปีนเขาไอ้ปีนไอ้นี่มาใช่ปะแม่งเจ็บเท้าเนี่ยโปรยี่อ๋อมันต้องจิกเหรอเออมันเจ็บแล้วที่สั่งไปมันกี่ที่มาโหมีภาพไหมแต่ว่ารออยู่เนี่ยสองที่แต่ก็น่าจะประมาณ30นาทีแล้ววะโอเคน่าได้นะน่าจะได้เสร็จพอดีประมาณแบบ2ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยแต่ขอบคุณมากนะที่ชวนมาชิวโคตรเจ๋งเลยฉันนึกว่าฉันเป็นดาราช่อง7จะพูดว่าช่องน้อยสีเว้ยจะพูดว่าช่องจะพูดช่องน้อยสีคือช่องน้อยสีคือช่องมากสีช่องน้อยสีอย่างนี้ดีกว่าจะไปพูดชื่อว่าเขาเป็นช่องเลขอะไรดีกว่าอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันวะแต่ว่าฉันเห็นเขาพูดกันประมาณว่าช่องน้อยสีช่องมากสีอะไรเงี้ยก็เลยอ่านมีรหัสลับทุกที่เลยนะก็ไม่รู้แม่งวะเออเขาว่าแม่งก็เหมือนแล้วช่องเจ็ดเป็นคนเป็นอะไรวะช่องมากสีช่องมากสีแล้วช่องน้อยสีคืออะไรช่องน้อยสีฉันก็ไม่รู้วะช่องสามสรุปแม่งมีกี่สีกันแน่วะแต่ละช่องอะช่องน้อยสีเอ๊ะแล้วช่องไหนช่องน้อยสีวะช่องไหนสีน้อยกว่ากันปะไม่รู้อะกูดูช่องเจ็ดตั้งแต่ตอนเด็กๆกันช่องแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยต้องมาทั้งจำว่าช่องไหนมากกว่าสีมากกว่าช่องไหนกันวะแม่งปวดหัวด้วยวะแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ดูทีวีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวชักเดียวแล้วอ๋อจริงด้วยเออว่ะช่อง7ก็ต้องมี7สีดิก็แปลว่ามากกว่าช่อง3ป่ะเฮ้ยจะบอกอะไรให้นะไม่ค่อยดูทีวีว่ะเกือบชนละช่วยดูบอกให้นะแม่งตอนที่เราลอยบนท่าเนี่ยมองข้างบนอ่ะโคตรสวยพอเราจะเห็นแบบตึกแบบโคตรสูงอ๋อเข้าใจได้ใช่แต่ไม่แนะนำให้มาไหว้ตอนแดดเปรี้ยงๆกูว่าตัวน่าจะเผาอ๋ออืมใช่ถ้าไหว้กลางให้กลางวันมันก็ร้อนอยู่แต่ที่นี่ไม่มีไลฟ์การ์ดนะมึงต้องช่วยตัวเองนะถ้ามึงจะตายอ่ะกูก็ไม่ช่วยจริงไหมเพราะกูไม่อยากเปียกใครมันจะไปจมแค่นี้เออมันไม่จมหรอกไม่จมอ่ะแล้วเขาใส่คอรีนใส่ดูแลบ่อยนะก็ต้องดูแลนะใช่เพราะว่ามันคือส่วนกลางส่วนกลางก็ต้องเสียเงินด้วยนะหมายถึงว่าคนที่อยู่อาศัยอ่ะค่าส่วนกลางค่าอะไรเนี่ยใช่บอกว่าที่พี่แกอยู่แม่งโคตรดีเลยแม่งมีความพร้อมทุกอย่างใช่มีพร้อมแต่ที่ไม่พร้อมคือเวลาเว้ยทำไมไม่มีเวลาเล่นทำงานเลยแกลองหัวงอขึ้นได้ไหมขึ้นแล้วนะเครียดเยอะอดิทำงานแบบไม่ได้พักผ่อนก็มันต้องทำงานนะปากกัดตีนถีบอ่ะหนังแกได้นะปากกัดตีนถีบปากกาตินทีบเว้ยไม่มีทางไม่เห็นภาพปากกาตินทีบเลยปากกาตินทีบสิวะคนเราก็ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพกูเห็นแม่งไปดื่มเฮ้ยคงไม่ได้กินทุกดื่มกันทุกวันหรอกอ๋อเหรอเออแต่ถ้าให้เบียร์ชวนไม่แน่ก็ไม่แน่แต่ก็นั่นแหละทุกคนมันต้องทำงานเว้ยต้องทำงานหาเลี้ยงชีพแล้วก็เลี้ยงครอบครัวไปภรรยาไหมไม่ไปทำงานเผื่อวิญญาณโชว์เข้าสิงนะอะไรนะวิญญาณโชว์วิญญาณโชว์โชว์ที่อะไรวะวิญญาณอะไรนะที่แกบอกไงคอนชูคอนชูคอนชูมันมาจากหนังปะเออใช่ถ้าคอนชูเข้าสิงแล้วก็กูตายกูทะเลาะกับเมียแน่ทะเลาะกับแฟนแน่แล้วแฟนแกนอนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนทำงานเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแล้วแฟนแกว่าไงแฟนก็ไม่ว่าอะไรแฟนก็โอเคก็เลยถามว่ากินอะไรก็เลยบอกว่าเอ้าเดี๋ยวถ้าหิวก็เดี๋ยวทักมาบอกแล้วกันเดี๋ยวจะได้สั่งอะไรให้กินตอนนี้ก็นั่งเล่นเกมอยู่แฟนฉันแฟนแกนั่งเล่นเกมใช่เอาวีดิไม่แฟนฉันเล่นสตาร์ดิวแฟนฉันเล่นเอาวีไม่เป็นสตาร์ดิวเหรอใช่ยังมีคนเล่นเกมกวกๆนั่นเหรอวะสตาร์ดิวเออมันผ่อนคลายสำหรับเขาฉันไปปั่นจักรยานแล้วเออเชิญไปลองเดี๋ยวเธอจะบอกให้ทุกคนที่เล่นสตาร์ดิววอลเลย์มาถล่มช่องแกนะ
จากยามันไม่มีน้ำหนักเลยเออใช่มันโล่งๆปะมันโล่งๆแกว่าไอ้ที่แกเสียเนี่ยถึง 30,000 มั้ยต่อเดือนวะที่เนี่ยเหรอไม่ถึง 20,000 นะใกล้เคียงโอ้แสดงว่าถ้าเกิดหา2คนก็คนละ10,000กว่านะไม่ใกล้เคียงโอ้โหงั้นแกต้องประกาศทีมถีบแล้วประกาศทีมถีบไงฉันบอกแล้วนี่ทุกอย่างมันต้องหาได้มันก็ต้องหาเงินนะก็คือแต่ถ้าเกิดแกหาเงินแล้วแกไม่ได้ผ่อนคลายในที่ที่แกอยู่เนี่ยฉันว่าแย่นะฉันอยู่ห้องกับแฟนฉันก็มีความสุขแล้วอ๋อ เรื่อยแกข้างหลังสินั่นก็คือมันก็มีบ้างที่แบบบางวันอยากรีแลกออกเอาออกกำลังกายประเด็นคือแม่งขี้เกียจเว้ยคือเลิกงานสมมติเลิกงานทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยฉันแม่งขี้เกียจเว้ยเออมันขี้เกียจแหละมันไม่ใช่หรอกคือเลิกงานมาปุ๊บก็แค่แบบอยากแบบเปิดเกมเล่นหรือไม่ก็แบบนอนดูนั่นดูนี่อะไรเงี้ยเออ Netflix แกคนเต็มยังเอาคอนเสิร์ตเข้าไปได้เอาเหรอแกหาเหรอหาอยู่เหรอไม่ฉันถามไม่ใช่หมายถึงยังไงนะ Netflix อ่ะ Family อ่ะอยู่ด้วยกันแบบ8คน9อ๋อของแกเหรอจะชวนเขาไปอยู่กับแกไม่ใช่แกชวนฉันชอบของเกาหลีของฉันอ่ะเต็มแล้ววะเท่าทีป่าวว่าถ้าว่าทั้งเพื่อนแฟนแล้วก็เพื่อนฉันด้วยอ๋อแล้วก็จะมีฉันด้วยเออคงจะไม่ได้วะฉันขอปฏิเสธแล้วกันแกว่าคอนโดพี่กิฟต์จะมีแบบนี้ป่ะไม่รู้วะฉันว่าไม่น่ามีแต่ว่าฉันว่าพี่กิฟต์คงไม่ให้แกไปเพราะแกน่าจะดื้อหรือเปล่าพี่กิฟต์บอกว่าคอนโดไม่รู้ว่าหลอกเล่นนะที่น้อยเว้ยมันจะน้อยขนาดไหนห้องจะน้อยไหมเออมันก็เล็กนะห้องมันไม่ได้ใหญ่นะเว้ยเอาจริงคอนโดมันไม่ได้ห้องใหญ่ขนาดนั้นละหรอวะเออและอะไรที่มันก็คืออยู่กัน2คนก็จะเพียงพอแล้วอ่ะหรออืมไม่งั้นเขาคงไม่มีห้องรับแขกข้างล่างอะไรเงี้ยอ๋ออ่าใช่ก็คือห้องนั่งเล่นห้อง1ห้องห้องนอน1ห้องแต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยคือคนที่เขาเล่นสตาร์ดิวอ่ะเขากำลังจะแฮชแท็กในเทรนด์ทวิตแล้วก็จะแฮชแท็กช่องแกอ่ะคนในทวิตเขากำลังแฮชแท็กช่องแกเพราะว่าแกไปด่าสตาร์ดิวเรียกว่าเกมกลัวเกมมันกลัวเกมมันแกว่าโดนกันว่าโดนแน่เลยวะเกมมันกลัวเนี่ยแต่ว่าฉันว่าวิวมันก็ดีนะก็ดีนะเออวิวมันดีและฉันก็สัมผัสได้ว่าเขาดูแลน้ำอ๋อใช่ดูแลจะได้กลิ่นคลอรีนใช่มันต้องสะอาดแหละเพราะว่าถ้าไม่สะอาดลูกบ้านที่คนที่อยู่เขาก็ฟ้องได้มันก็ไม่ดีก็ดูแลดิมีโป้งกูมีเลือดปะแต่ว่าฟิตเนสอะดึกๆอะน่าเล่นนะหมายถึงว่าพอเตะกูมากูก็จะแบบลงมาเล่นดึกๆแต่ว่าไม่ดึกมากมีเวทมันหนักไหมไม่แทบไม่ยกเวทเลยวะวิ่งอย่างเดียวแต่ผมไม่ยกเวทอะเวทดีนะยังไม่เป็นอะแบบไม่ใช่ว่าเป็นนะไม่รู้ว่าแบบว่าใช้เป็นเทรนเนอร์สวนสอนให้แต่ว่าแกก็จะกลับมาที่ที่เสียแล้วนะเออแล้วแกว่างถึงกี่โมงตอนเนี้ยโอ้โหถ้าใครกลับไปเล่นฟิตเนสก็คงไม่ไหวหรอกว่ะเออไม่ฉันถึงถามแกไงว่าแกว่างถึงกี่โมงก็กินเสร็จก็น่าจะกลับห้องนอนแล้วใช่ก็พาแกมาเที่ยวเล่นนิดๆหน่อยๆจริงๆแล้วคือตอนแรกกลางวันนึกว่าแบบงานชิวๆไงจะได้แบบมีเวลาเล่นกิจกรรมตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเข้าใจป่ะเออแต่แม่งงานเยอะอ่ะเอองานเยอะทำไมที่ไทยแพงมันชอบเปลี่ยนวะแผนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยนะไม่ใช่แค่เกดนะเพื่อนฉันก็เป็นใช่เพราะว่าบางทีเราไม่คอนโทรลอาจจะไม่ได้ทุกอย่างเว้ยเพราะว่างานแม่งฟิกพองานเข้ามันก็ต้องทำให้มันเสร็จให้คีปตรงนี้แล้วก็ให้คีปสตรีมเป็ดเป็ดน้อยดิแต่มันไกลนะอ๋อจากรังสิตอะนะเออมันไกลมากเลยดูเว้ยจากรังสิตอะมันคงไม่คุ้มมาปะขีเป็ดน้อยขีเป็ดไม่ได้ห้ามนี่มีกฎห้ามมีลมเป่าลมยางอะไรสักอย่างห้ามหมดเลยห้ามอ๋อไม่มีไลฟ์การ์ดแต่กูเห็นห่วงยางแล้วถ้ามึงจะจมน้ำตายกูมีกูจะโยนห่วงยางมาให้กูนะเออใช่ห่วงยางตรงนั้นแต่มันมีแบบโต๊ะสนุกด้วยนี่หว่าอ่าใช่ที่บอกกันเขาเล่นเกมจะมีโต๊ะสนุกกับ
ไอ้โต๊ะบอลไอ้พินไอ้พินบอลอ่ะอ๋อหรือว่าห้องรีแลกซ์นะเออห้องรีแลกซ์อะไรเงี้ยเวลาแขกมาเขาก็จะแบบจองห้องนั้นอะไรเงี้ยจะต่อจองห้องได้จองห้องได้ private ประมาณนั้นใช่ภาพในสตรีมมันสวยไหมมันไม่เห็นเหี้ยเลยเห็นทุกอย่างเลยหรออืมทุกคนก็เห็นเราเห็นแกนะเห็นชัดไหมเห็นดิเห็นชัดเลยจริงเหรอเออเห็นหัวบางๆไหมไม่เห็นอ๋อท่านี้เห็นบางขนาดไหนอืมบางมากไหมหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบเหรอหนึ่งถึงสิบแชทหัวมันบางขนาดไหนวะพูดไม่ถูกวะเดี๋ยวให้แชทตอบกันกูมันตอบว่าเออใช่ป่ะมันบอกเก้าแล้ววะเก้ากับสิบกูให้เลยเอ้ยจริงๆแล้วมันไม่มีเลขตัวอื่นหรอกนอกจากเก้าและสิบอ่ะฉันไม่ดูมาเว้ยมันมีการปลูกผมแบบว่าแบบต้องตัดผมสั้นกับแบบไม่ต้องตัดอะไรเลยคืออะไรวะก็คือปลูกผมแต่แกไม่ต้องคิดหรอกเจ็บปะวะเหมือนจะเจ็บปะเจ็บเลยเฮ้ยแต่ฝรั่งอยู่ที่นี่เยอะนะใช่ถูกต้องแสดงว่าดีอยู่อาจจะใกล้สนามบินมั้งอ๋อเออก็จริงจริงๆแล้วอ่ะตอนที่มึงไปเล่นปินขาใช่ป่ะถ้าสมมติว่านั่งรถมาออกจากรถมันติดนี่หว่าคือนั่งรถมามันก็วิ่งเข้าเส้นนี้เลยแต่เนี่ยแต่ถ้าขึ้น BTS มันก็ต้องไปอ้อมสำโรงใช่ป่ะเพื่อที่จะต่อสายเขียวเออจริงๆแล้วอ่ะปกติก็คือนั่งแท็กซี่มาลงสถานีอุดมสุขอ๋อนั่งแท็กซี่มาลงอุดมสุขอุดมสุขสายเขียวตรงเนี้ยอุดมสุขแล้วก็นั่งอุดมสุขมานี่แบบแต่คือรถมันติดไงรถมันติดใช่ไม่รู้ว่าไหนมันจะใกล้กว่ากันก็ไม่เคยเหมือนกันเลยสีแดงอตอนมาปิด4ทุ่มสามปิด4ทุ่มใช่ของกินกูมายังของกินยังไม่มากำลังเดินทางมาจากไหนจากแถวๆนี้ okay. ใช้เวลาประมาณไม่เกิน20นาทีโอเคส่วนคริสปี้ครีมกูหมดแน่นอนคริสปี้ครีมยังไม่ขึ้นเออหมายถึงว่ารับแล้วกำลังมาส่งแต่ยังไม่ขึ้นว่าเข้าใกล้บริเวณอ่ะอ๋อแค่สายไลแมนใช่ไลแมนส่วนเคฟกำลังมาแล้วโอเคดีมากก็คงจะใกล้ๆกันดีเดี๋ยวราคาแกก็แปะมาให้ฉันเหมือนเดิมรับทราบเอาน้ำเปล่าไหมเดี๋ยวพอลงไปข้างล่างเดี๋ยวไปกดน้ำเปล่าให้เอามันมีตู้เหมือนตู้กดทำให้ฉันหน่อยเออได้ๆเดี๋ยวตอนลงไปเอาของกินแล้วลงไปกดน้ำให้น้ำเปล่าดีได้เดี๋ยวตอนที่แกลงไปเดี๋ยวฉันก็จะลงไปด้วยปะหรือไม่ลงเออคือฉันจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าโอเคไม่เป็นไรพอแกไปปุ๊บแล้วแกกลับมาแล้วแกก็มานั่งที่เดิมแป๊บนึงได้ปะได้แล้วฉันก็ไปแปะเสื้อผ้าปุ๊บแล้วแกก็เฝ้าโซซ่าแป๊บเดียวโอเคตามนั้นถือว่าดีลดีลรู้ป่ะในวันที่แกท้ออ่ะมึงก็เล่นอะไรมึงว่ามาในวันที่แกท้อหรือว่าวันที่แกโดนแฟนเลิกแกรู้ว่ายังมีคนคอยปกป้องแกตลอดเวลาใครเซลล์มันเลือดขาวในตัวกีโอเคกูขอบคุณมากเลยว่ะกูก็เป็นเรื่องที่ดีแกต้องดูภาพเซลล์มันเลือดขาวแต่ว่ามันค่อยๆม้วนตัวแล้วก็ค่อยวีบพวกแบคทีเรียไปแล้วถ้ากูหักมันเป็นแบคทีเรียวะความเศร้าเสียใจอ่ะไม่คือฉันบอกว่าในร่างกายแกมีคนคอยปกป้องแกตลอดเวลาเชี่ยเอ้ยกูก็รู้สึกดีแค่ไหนวะเนี่ยเชี่ยกูไม่โดดเดี่ยวแล้ววะกูรู้สึกดีขึ้นแบบ 100% ของจริงเลยเหี้ยเฮ้ยแต่เอาจริงนะเว้ยเกิดมาไม่เคยมีคนพูดเหี้ยแบบนี้กูฟังเลยไอ้เรื่องเป็นเลือดขาวเหี้ยอะไรเนี่ยกูนั่งคิดแล้วก็แต่ตอนว่าชีวิตกูมันมาถึงดำเนินถึงจุดนี้แล้ววะไอ้สัตว์เอ้ยโคตรแปลกๆเลยวะเหี้ยอะไรวะเนี่ยเซลล์ไม่ได้ขาเดี๋ยวกูจะออกไปบอกคนอื่นบ้างกูจะเผยแพร่ศาสนาอะไรสักอย่างเนี่ยให้คนอื่นฟังศาสนาทากรูสศาสนากรูอย่างแรกกูจะไปบอกไอ้เบียร์ว่าเฮียเบียร์อย่างน้อยอะไรนะอย่างน้อยถ้าวันที่มึงเสียใจหรือเศร้าหักมึงจะมีไม่ได้ขาปกป้องมึงใช่ไหมเชี่ยกูยังชอบเลยวะสัตว์เหี้ยอะไรวะเนี่ยกูจะเบื่อที่นั่นเบื่อไ
สิ่งที่ใกล้จะถึงตอนนี้ก็มีแค่เคปใช่บอกให้นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไอ้วันที่17ฉันจะขึ้นชกแล้วเว้ยขึ้นชกกับบ่วงได้จริงการทักรู้โดนซ้ายคนนี้เท่าไหร่ซ้ายคนนี้16เป็นไปไหนละเมื่อคืนนี้ขอฮนุมานถวายเหมือนพ่อเด็กปัญญาอ่อนนี่นะแล้วบอกน้องเรื่องเซลล์เม็ดเลือดขาวยังเคยบอกยังเซลล์เม็ดเลือดขาวเอ้ยเคยโอเคเยี่ยมเลยปวดหัววะเซลล์เม็ดเลือดขาวเยี่ยมประสบการณ์ใหม่ตลกดีนะปวดหัวเว้ยแปลกว่ะไม่เคยเจอมนุษย์แบบนี้มาก่อนเลยว่ะหมายถึงคนที่คุณรู้เรื่องใช่ไหมใช่เข้าใจทุกคนแล้วว่ะเป็นไงฉันเข้าใจทุกอย่างใช่ไหม เออแม่งคือของจริงเลยด้วยแต่ว่าที่ทุกคนแบบแม่งคือเรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์อะไม่ใช่คอนเทนต์อะแม่งคือออกมาจากแบบของจริงอะอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะมันคือสิ่งที่แบบว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีได้อะมันคือคอนเทนต์ที่แบบว่าเป็นคอนเทนต์วิ่งหาอะไรขึ้นไม่มีอะไรคอมเมนต์มันบอกว่าอะไรไอชู 8.3 ไม่โดนเลยเฮ้ยของกินทุกอย่างทั้งสองอย่างกำลังจะถึงแล้ววะกำลังจะถึงแล้วใช่ทิสปี้ครีมกำลังมาแล้วเออเดี๋ยวแกไปเอาลงมาแล้วบอกแล้วก็มาเฝ้าไว้ชั้นที่นึงอุ้ยคุณหนูน่าใส่มากอย่างเงี้ยเฮ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 ้
สงกรานต์แบบน่ารักประเพณีไทยแบบลำอ๋ออยากไปแบบนั้นเหรอจะไปแบบคนเก่าคนแก่โบราณอย่างนั้นเหรอได้ยากปวดท้องไหมไม่ดีงั้นวันนี้ข้างรักได้ข้างรักก็จะเตะเอาดีใกล้แล้วใกล้มาแล้วแล้วค่อยมีไรเดอร์เหรอคะมีนะแต่ว่าไดแมนเดี๋ยวนี้ไดแมนแม่งช้ามากอาจจะด้วยแบบข้างนอกรอบๆนอกฝนตกเปล่าวะรถติดด้วยหรือเปล่ามันน่ารถติดป่ะเอ้ยแต่ว่าฉันบอกเลยว่าตอนแรกมันหนาวตอนนี้ไม่หนาวสบายสบายอ๋อใช่ดิอยู่ในเออใช่เฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ตกก็ดีนะไปตกให้เด็กเออเล่นน้ำ ดีวันนี้พี่มือริมสาอีมึงพิมพ์มาซะแบบหน้าโดนแบนใช่ไหมอ่ะทำไมนะที่มือริมสระโดนโดนแน่เหี้ยโดนมึงรู้จักกว่าไม่รู้จักริมสระปะอย่ารู้จักเลยดีกว่าแม่งเสี่ยงอะไรเวลารู้ก็จะชอบพูดอ่ะเออเดี๋ยวค่อยไปคุยกันแล้วกันอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรหรอกเรื่องไม่ดีอ่ะแกโดนแน่แกแบบสามารถหายตัวไปได้เลยในประเทศไทยอ่ะอันนี้หายจริงๆด้วยอันนี้คือเป็นเรื่องซีเรียสสุดๆเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้เหี้ย
เฮียแม่งน่ากลัวมากเว้ยเอากูอีกนะอันนี้น่ากลัวกว่าทนายอีกน่ากลัวกว่าใครก็ตามอ่ะแต่ว่าไม่เราแค่เตือนเฉยๆไม่ได้พูดถึงเราแค่เตือนเฉยๆแต่ดีแล้วไม่ต้องพูดไม่ใช่มีอะไรนี่พี่ยังไม่รู้คุยกับน้องเฉยเฮ้ยแค่แชทแซวเฉยๆไม่มีอะไรหรอกชื่อไม่บอกอะไรให้นะมันจะมีติดที่พักข้างหน้าใช่ปะที่ไหนนะข้างหน้าตึกแกแต่ทีเนี้ยเขาคงจะว่าพอเห็นฉันว่ายน้ำมีความสุขเขาคงแบบสามแช่งที่อยู่นั่นเลยสามแช่งเรื่องอะไรวะแบบว่าเฮ้ยเป็นพวกคนรวยโอ้ยไม่หรอกมึงดูละครเยอะนอนหน้าฉันมึงอย่าไปดูละครเยอะดิวะมันไม่มีอะไรหรอกนะใครจะไปสนใจแกวะไม่มีใครสนใจแค่ดังนั้นหรอกเชื่อใจจริงทุกคนต่างต้องใช้ชีวิตของตัวเองเขาอาจจะมองว่าไอ้เหี้ยนี่เป็นเหี้ยอะไรว่ายน้ำคนเดียวเขาอาจจะมองว่าไอ้ที่นี่เป็นว่ายน้ำมันมาดูกูทำเหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยนี่อึแต่ว่าอันนี้คือชั้น5ใช่ป่ะชั้น5ชั้น5ชั้นล่างคือไม่มีห้องใช่มั้ยชั้นล่างก็คือ4 3 2 4 3 2นี่เป็นที่จอดรถที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นี้ดีๆๆเพราะแบบว่าถ้าแบบอันนี้เป็นสระน้ำแล้วข้างล่างเป็นห้องก็คือโอ้แย่เลยชิบหายจริงชื้นป่ะมันจะมีเรื่องของแบบเออชิบหายแน่ทั้งนั้นแหละอ๋อแต่ว่าชั้นนี้มีห้องเพราะว่าข้างล่างมันมีชั้นที่จอดรถตื่นเต้นต่อไปพัทยาว่ะแต่น้ำมันน่าจะแบบเค็มตัวแบบเหนียวตัวแต่หนูไม่ไปดูปิงปองนะมันดูไม่ได้หนูดูไม่ได้หนูเข้าไปไม่ได้ไหมใช่หรอใช่ผู้หญิงเขาน่าจะห้ามเข้าจันวานะอย่างนั้นหรอแล้วกูไม่อยากเข้าด้วยทำไมทำไมกูต้องไปดูปิงปองวะของดูมีไปร้อยทำไมเราต้องไปดูปิงปองทำได้ไหมล่ะแล้วทำไมหนูต้องทำพี่อยากแล้วพี่ก็ทำเองดิพี่ก็ทำเองดิไม่น่าได้นะตดได้อยู่ตดเฮ้ยทำไมเหมือนอะไรแม่มันดูจ้าผมจะนอนได้ไหมไม่เปียโดนแค่ปากไม่ไปเล่นดีดีอุ้ยมีคนจีบแกไหมจูบใครมันจะมาจีบถามหน่อยคือเวลาจนถามไปบ่อยคิดว่าน้ำขาดไหมทันอ้าวมันถามบ่อยเหรอบ่อยถามบ่อยนะเป็นพี่พี่น้ำขาดเป็นคนจีบป่ะน้ำคานเหรอน้ำคานดิจะไปถามใช่แล้วหมาไม่ถามแล้ว ไม่คือแบบเราถามรอบเดียวถ้าเราอยากเราก็ถามเดียวก็รู้เรื่องพวกว่าก็อาจจะแบบฉันแกมีคนถามแกว่ายุงนอร์เวย์เดบินหรือเดนบอยกันน้ำคานเออมีอะไรน้ำคานเหมือนกันเหมือนกันเลยเออแต่ว่านั่นแหละเลยเหมือนได้กลิ่นเครื่องซักผ้ากินคอลีนป่ะกินคอลีนเปล่ามันมาใกล้ถึงไหมยังวะหิวใกล้แล้วใกล้แล้วหิวเขากำลังวางของให้น้องหิวแล้วอ่ะแล้วโอ้ยหิวแล้วเขาวางของให้ข้างล่างเหรอใช่ใช่เขาวางจะมีจุดวางอ๋อมีจุดวางหิวแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วจะตายแล้วอยากกินอยากชิมคิสปี้ครีมเว้ยเหมือนกันไอ้ที่อร่อยก็คือนั่นใช่ไหมไอ้ที่แกบอกอันที่เราสั่งคิสพี่คิมใช่แต่มันหวานนะแต่ฉันเคยเห็นนะพอกก้าวอ่ะมันเอา10ชิ้นแล้วเออใช่แล้วก็ตกเกลียวใช่ไหมแล้วมันจะอร่อยขาตัดขาแน่เลยว่ะว่ามันจะอร่อยแล้วแบบนั้นไม่เขาอาจจะอร่อยอ่ะฉันพร้อมนะฉันอ่ะฉันออกกำลังกายแต่ก็นั่นแหละฉันต้องลงไปเอาให้สุดแล้วเพราะว่าไม่ต้องสแกนหน้าฉันอ๋อฉันออกกำลังกายแบบทุกวันอ่ะตอนเนี้ยฉันพร้อมเนี่ยขึ้นกับเบียร์มาสายอ๋อฉันก็ที่ทำไมหมอนยืมในวางของอืมเจ็ดแล้วแล้วก็อัปเปอร์คัตรอบนี้ฉันจะอัปเปอร์คัตเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วกันได้
ธอคิดว่าเธอคิดว่าพี่อ่ะจะดำน้ำได้กี่นาทีสามนาทีสามวิเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยนี่ขอหอมแก้มทีหนึ่งนึงถ้าสมมติว่าเกินสามวิเอาไงเดี๋ยวเจรจาก่อนเอาไงเราควรขอแบบจูบแบบดุดดิ่งและขอทานอย่างอื่นด้วยแค่หอมแก้มซ้ายขวาหน้าผากใช่แล้วก็เอาตีนไปพอ แล้วคิดมากี่วิใช่แล้วก็สิบสิบวิสิบนาทีป่วยมือมาแล้วแล้วกี่นาทีคิดว่าถ้าถูกมีรางวัลเดี๋ยว50 บาทเอ้ยน้อยจังใช่แล้วว่า10,000แมวเท่าไหร่10 วันนั่นมันอื่นแล้วกี่ทีหนึ่งนาทีไปหนึ่งนาทีดูหนึ่งนาทีนะดูนะดูน้องหมื่นนะทุกคนดูน้องหมื่นนะน้องเขาจะทำให้ดูนะดูเป็นยินหยางยินรวมกันเป็นหยางเมื่อไหร่พี่ไนจะมารับไปอ่ะพี่ไนดูสตรีมอยู่ป่ะพี่ไนมีดำพี่ไนเอาไปหน่อยไม่ไหวแล้วไทชพร้อมยังทำก็เทิมเถอะกูเมื่อยไม่ใช่มันอืดแล้วเหรอเรียกกูภายนอกเองกี่วิไม่ได้นับแค่แต่ว่าเอาไหมกูจะตายมึงไม่ได้นับแทนว่าไม่ถึงเอาใหม่เห็นไหมคราวนี้ไม่มีผ้านะขอร้องช่องแชร์ช่วยนำนะแชร์ช่วยนำนะยิ้มเป็นกูเหนื่อยมีสุกโอ้ยเอาเถอะเอากระดังมากย่อมมีทุกพี่สูงก็ไม่รู้เป็นเหี้ยหลับตาโอ้ยย่อมมีลืมตาก็อย่าขำดิอะไรอาจารย์สอนพี่มาอย่างนี้อาจารย์คนไหนเลิกเรียนซะนะยี่โฟว่ามีอาจารย์ที่ปกติทุกคนไม่ฉันจะไม่ลงไปเลยค่ะขึ้นอืดอย่าบอกนะว่าแชร์ได้นำไหมแชร์ได้นำไหมแชร์ว่าไม่ถึงถึงหนึ่งนาทีไหมแชร์ว่าไม่ถึงแชร์บอกว่า47 วิเอง47 วิเหรอโอนมาให้แชร์คนละ10,000เลยไม่ถึงหนึ่งนาทีจริงหรอไม่ถึงเย้ทุกคนให้กำลังใจเขาหน่อยดูหน้าเขาดิ